วันนี้หมีซีดพามาบุกร้านปิ้งเนยที่หมีซีดคิดว่ามันอร่อยมากแล้วก็ราคาเนี่ยโคตรจะถูกเลยในย่านสุขุมวิทครับแต่ว่ามันจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าเนี่ยต้องมาติดตามชมกันนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านชักบุฟเฟ่ครับเป็นร้านปิ้งเนยแล้วก็มีหม้อชาบูอยู่ในโต๊ะเดียวกันด้วยครับและนี่ก็จะเป็นจุดมาร์กในการถ่ายรูปที่สวยที่สุดของร้านครับน้ำจิ้มที่เขามีมาให้นะครับก็จะมี3แบบมีน้ำจิ้มแบบบาร์บีคิวพาซ่าน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดครับมีพริกกระเทียมมะนาวมาให้ด้วยครับนี่เราสามารถขอเพิ่มได้นะครับถ้ามันหมดอันนี้ก็จะเป็น1หม้อ1เตาแต่จะแบ่งเป็น2ฝั่งครับจะเป็นฝั่งปิ้งเนยแล้วก็ฝั่งที่เราจะเอามาปรุงเป็นชาบูครับอันนี้จะเป็นเนยครับเนยให้มา2ก้อนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถขอเพิ่มได้ที่ร้านก็จะมีบริการน้ำจะมีน้ำอัดลมน้ำหวานแล้วก็น้ำอื่นๆนะครับก็ลองดูในร้านได้เลยครับนี่ตอนนี้คนกินนะครับก็พร้อมแล้วเพราะว่าตอนนี้หม้อเริ่มเดือดแล้วล่ะครับนี่และวัตถุดิบที่เราได้มาก่อนเลยนะครับจะเป็นเห็ดออรินจิครับที่เป็นหั่นสไลด์บางๆมาแบบนี้อันนี้จะเป็นผักกัดขาวเราก็ใส่ลงไปเลยเราก็ทำการเทเนยลงไปในฝั่งที่เป็นปิ้งก่อนนะครับจะบอกว่าเนยหอมมากๆทุกคนอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นไส้กรอกชีสปูอัดแล้วก็มีเนื้อวัวนะครับอันนี้เนื้อวัว2ถาดเลยเป็นเนื้อวัวหมักมานี่มีข้าวสวยด้วยแล้วก็มีเนื้อหมูสไลด์ครับแบบนี้เลยมีเป็นสันคอสไลด์แล้วก็เนื้อหมูสไลด์แล้วก็มีหมู3ชั้นสไลด์ด้วยมีให้เลือกมีเนื้อให้เลือกหลายอย่างเลยนะทุกคนก็ลองเลือกติ๊กๆดูจากใบที่เขาให้มาได้ครับใบจะอยู่บนโต๊ะครับอันนี้เราก็เอาหมูสไลด์มาปิ้งกับเนยครับจะบอกว่าหอมมากๆอันนี้จะเป็นตับนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตับหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเส้นจี๋น่าจะเส้นจี๋อาจจะเป็นเส้นจี๋มากกว่าแล้วนี่ก็เป็นเนื้อครับเราก็ย่างเนื้อลงไปเลยย่างเนื้อลงไปในกระทะเดียวกันนี่แหละครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่กินเนื้อนะก็สามารถบอกเขาได้นะเขาก็จะแยกกระทะให้แต่ว่าหมีซีก็ไม่กินเนื้อเหมือนกันแต่ว่าสามารถย่างในกระทะเดียวกันได้ครับอันนี้คือหน้าตาคนที่กำลังหิวครับตอนนี้คือรอให้เนื้อสุกอยู่นี่ก็แพลนไปเป็นบรรยากาศของร้านครับแต่กำแพงสวยดีนะเหมาะกับการถ่ายรูปมากอันนี้เสร็จแล้วมันสุกแล้วทุกคนอันนี้เป็นหมูสไลด์โหน่ากินมากๆอันนี้จะเป็นเห็ดครับเดี๋ยวให้คนที่หิวที่สุดชิมให้ดูแล้วกันอันนี้เขาจิ้มน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวนะอร่อยเลยแหละครับเพราะว่าน้ำจิ้มบาร์บีคิวอ่ะเขาทำคล้ายๆรสชาติคล้ายๆกับที่บาร์บีคิวพาซ่านะอร่อยดีอันนี้จะเป็นไส้กรอกชีสครับเอามาย่างเนยก็อร่อยฟินมากๆทุกคนอันนี้เป็นชาบูครับฝั่งชาบูเราก็สามารถทำเป็นแบบสุกี้ได้เลยนะก็เอาส่วนผสมต่างๆอ่ะมาใส่ในฝั่งชาบูใครไปกิน MK ก็ปรุงยังไงก็เลือกติ๊กวัตถุดิบเอามาใส่ให้ได้อย่าง MK เลยรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันอันนี้เส้งจีครับชิมเข้าไปเรียบร้อยหน้าตาฟินมากๆทุกคนอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรอ่ะอ๋อเขาเอาพริกกระเทียมใส่ลงไปในน้ำจิ้มบาร์บีคิวโอ้โหเป็นการปรุงที่ดูน่ากินมากๆเลยทุกคนร้านนี้นะครับจะอยู่ตรง The Walk อุดมสุขเอ้ยไม่ใช่เรียกว่า The Walk อุดมสุขเรียกว่าอุดมสุข Walk ใช่มันจะเป็นโครงการแบบเป็นเหมือนโครงการเป็นร้านโล่งๆแล้วก็จะมีร้านอาหารต่างๆที่แบบเป็นร้านเก๋ๆร้านชิคๆอะไรเงี้ยมาตั้งขายอาหารอยู่ประมาณกลางๆถนนอุดมสุขอะครับใครจะมานะก็มาลงที่ BTS อุดมสุขแล้วก็เข้ามาในถนนอุดมสุขนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาก็ได้หรือว่านั่งแท็กซี่มาก็ได้ก็บอกเขาว่ามาลงที่อุดมสุขวอล์กครับมาง่ายมากๆนี่อันนี้ใส่ปูอัดลงไปในหม้อชาบูด้วยแล้วจะบอกว่าที่นี่นะไม่ต้องกลัวฝนตกแล้วจะเปียกนะทุกคนเขามีหลังคากันเปียกด้วยและกันทั้งข้างบนแล้วก็กันทั้งข้างๆเลยไม่ต้องกลัวจะเปียกนะครับเพราะว่าตอนที่หมีซีไปนั่งกินนะฝนตกโคตรจะหนักเลยทุกคน
แต่ว่าไม่เปียกเลยแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเย็นๆสบายลมพัดในร้านมีพัดลมเยอะมากๆนี่อันนี้เราจะใส่ชีสเขาแถมชีสมาให้โหแบบเป็นพระคุณอย่างยิ่งมากเลยเราก็เลยเอาชีสมาโรยเป็นบนเห็ดออเรนจิแล้วก็เนื้อของเราครับอันนี้ก็นี่สุกแล้วชีสมันก็ละลายซึมไปกับเนื้อมันก็จะเกาะติดอันนี้เป็นชีสที่มันเกาะติดกับเห็ดออรินจิโหมันพันมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะน่ากินมากๆเลยทุกคนอันนี้หมี่ซีจะเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยแล้วก็น้ำจิ้มบาร์บีคิวก็อร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าหมี่ซีเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดไงก็เลยไม่ค่อยจิ้มซีฟู้ดเท่าไหร่จะจิ้มเป็นน้ำจิ้มสุกี้เป็นหลักเลยโหจะบอกว่าการย่างเนยเนี่ยมันกลิ่นหอมมากๆเลยถึงแม้ว่ามันจะอ้วนนะทุกคนแต่เราก็ยอมเพราะว่ามันอร่อยมากๆอ่ะใครจะไปอดใจไหวแบบกลิ่นลอยขึ้นมาเตะจมูกขนาดนี้แล้วจะบอกว่าเนื้อของเขาอ่ะนุ่มมากๆเลยเนื้อวัวก็นุ่มหมูสไลด์ของเขาเนี่ยก็นุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นแบบเหม็นอะไรสาบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาใช้ของที่มีคุณภาพมากๆเลยลืมบอกราคาไปทุกคนราคาเนี่ย199บาทต่อหัวนะครับแต่ว่าจะไม่รวมค่าน้ำนะค่าน้ำเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณคนละ35บาทนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเวลาว่างนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆแถวย่านอุดมสุขเนี้ยก็สามารถแวะเวียนมากินร้านบุฟเฟ่ร้านนี้ได้นะทุกคนถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากๆเลยครับกับร้านบุฟเฟ่ชักบุฟเฟ่ครับปิ้งเนยนี่ใครชอบกินปิ้งเนยเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยก็แวะเวียนมาอุดหนุนกันได้เลยเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยใจดีมากๆเลยครับเป็นคนอ่อนน้อมมากๆน่ารักมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมแวะเวียนมานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดการรีวิวร้านอาหารเด็ดๆแบบนี้นะครับแล้วก็การทำอาหารง่ายๆสไตล์มีซิดอย่าลืมกดติดตามช่องแบดซิดคาเฟ่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยฝากติดตาม IG นะครับ badseed_note ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ